ซ้ำนะคะเมนูเย็นนี้นะคะตำน้ำพริกกะปิเหมือนเดิมแล้วก็หมูพะโล้ขาจักมื้อนี้คุณอดิเทพอยากกินจ้าคุณอดิเทพอยากเลยสิเฮ็ดให้ลองกินจ้าเฮ็ดให้สามีกินนะจ้าสามีสุดที่เลิฟทานนะคะเนี่ยคุณหนึ่งโมพะโล้ด้วยไงคุณอ่ะได้ขี่ได้ทางแล้วนี่เห็นบ่เคี่ยวได้แล้วนี่เห็นบ่นี่นี่ก้อนตำพริกไหนคุณแม่ไหนก็เอาเชื่อถือได้เลยนี่พอดีเห็นอย่างพ่อวันนี้ทำน้ำพริกกะปินะจ๊ะคุณอะไรทำเมนูเหมือนเดิมนะคะทำน้ำพริกกะปิแล้วก็พะโล้พะโล้ขาเขาเรียกข้ากี้บ่หมูขาขี่หมูสามชั้นพะโล้ขาหมูมื้อเนี้ยวันนี้ทำพะโล้ขาหมูนะคะเนี่ยคุณน่ะครับเบิ่งมื้อเนี้ยพี่น้องมันจะแซ่บเพราะปานหยังคุณน่ะพี่สักปุ๊บจ้าแล้วคิดนะพะโล้ขาหมูด้วยจ้าผู้ใดอยากกินมุทุกจอไม่กินด้วยจ้าเมนูเย็นนี้โอ้ยเพราะปานหยังเทน้ำเทน้ำมาดูสิคะนี่เทน้ำลงในหม้อแล้วนี่นี่กับซีคอยเคี่ยวได้บาดนะเคี่ยวน้ำเคี่ยวแล้วกับน้ำเออมันเคี่ยวหมูโอเคเนื้อยังต่ำนิดนึงเออตอนนั้นเออมันละต่ำไม่สุดละเดี๋ยวจะตำน้ำพริกกะปิวันนี้เห็ดพะโล้ขาขาหมูคุณสามีอยากกินมั้ยแล้วนี่คุณลูกอยากกินเราได้ตาเราได้ไหมใส่ซอสเออนั่นละกะปิซีราดใส่เข้าไปไหนครับเท่าไรแม่ดูสิลงหนึ่งก่อนเลยกะปิไส้เนี่ยแสบเด้อพี่น้องเอ๊ะมันบดดำมันบดดำแล้วมันหอมผัดโจ๊กมาหลายแค่เคยเหรอต้องตำโอเค thank you อืมเดี๋ยวให้ปรุงก่อนโอเคนะคะอู้ตำเยอะนี่ป๊าดโถ